สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่19เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงบ่ายๆมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของจีนเร่งรับมือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันซึ่งตอนนี้มีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมานะครับล่าสุดนี้ก็พบว่ามีการระบาดอยู่ในหลายประเทศด้วยกันนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของการสอบ TCAS นะครับมียอดผู้เข้าสอบเนี่ย 280,000 คนด้วยกันซึ่งปรากฏว่าเด็กที่สอบซ้ำมีตัวเลขสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญานนครผู้จัดการการสอบ TCAS นะครับในช่วงเล่าเหลียงครับธนาคารออมสินนะครับได้รับมอบนโยบายตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศเดินหน้าการแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาตินะครับโดยธนาคารพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวเพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ให้ธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับโดยธนาคารได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับมาใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพมีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแต่เมื่อเอาอายุรวมอายุตัวรวมกับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้หรือว่าสินเชื่อแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน65ปีนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนเป็นแฟลตเรทนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน5ปีหรือ60งวดสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์จากธนาคารออมสินจำนวน1ชุดนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข422-1075 422-1075 ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจนะครับเพียงแค่มีรายได้ประจำก็สามารถที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 200,000 บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการชำระคือนาน8ปีด้วยกันตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเพียงแค่มีรายได้ประจำเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ 200,000 บาทด้วยกันแล้วก็จะมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเพียงแค่มีรายได้ประจำก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้เนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อคือ 200,000 บาทคำถามคือระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่มีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่18ธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดเชียงรายนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณธีรารัตน์ทาแกงด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของจีนที่มีปัญหาเรื่องโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
มีการติดเชื้อกันนะครับจะเป็นเชื้ออะไรยังไงแล้วก็น่าวิตกกังวลหรือไม่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นะครับนักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีค่ะครับน่ากลัวไหมฮะก็ไม่น่ากลัวเกินไปกว่าสิ่งที่เราเคยเจอแล้วไม่ถึงโควิดแน่นอนอาจจะไม่ถึงคือมันเป็นยังไงก่อนดีกว่ายังไงฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจที่มันขึ้นสูงผิดปกติซึ่งเริ่มต้นการสังเกตเนี่ยมันมาจากในจีนนะคะครับเนี่ยมันก็เป็นคือเขาตรวจแล้วเขาพบว่าเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเชื้อโรคที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นกันอยู่แล้วในช่วงเวลาหน้าหนาวปกตินะคะเช่นไข้หวัดใหญ่ไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะหรือ RSV ที่เด็กๆจะเป็นกันเยอะในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะคะหรืออะดีโนไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดธรรมดาเนี่ยนะคะครับครับหรือว่าแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการปอดบวมซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันอยู่คุ้นเคยอยู่แล้วใช่ๆมีวัคซีนมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันคนมันเป็นมากอาจจะดูผิดปกติไปเท่านั้นเองซึ่งมันก็มีคำอธิบายว่าทำไมมันถึงดูแบบพุ่งขึ้นสูงนะคะครับ1คือมีคำอธิบาย2อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดที่จีนด้วยหรือเปล่าฮะเราเพิ่งมีประสบการณ์มาเลยตกใจกลัวใช่ค่ะคือจริงๆที่เขาสังเกตเห็นได้ที่จีนเนี่ยเขาก็ให้คำอธิบายว่ามันเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยปลดล็อกโควิดrestriction คือหมายถึงว่าเขามีซีโร่โควิด policy ใช่ไหมคะใช่ฮะคือแบบเข้มงวดมากต้องใส่มาสก์ห้ามเดินทางนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงวันนึงคือเมื่อประมาณไปปีที่แล้วเนาะเขาก็ยกเลิกเขามีมาตรการเนี่ยมานานมากค่ะนานกว่าคนอื่นๆเลยในโลกนี้ใช่สองสามปีเนาะแล้วอยู่ดีๆพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยมันก็มีการเดินทางเกิดขึ้นโรงเรียนเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็เป็นปกติวิสัยที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นรีบาวก็คือมันเคสพวกอาการติดโรคเหล่านี้มันก็จะพุ่งขึ้นสูงเป็นปกติเพราะว่าคนในช่วงสองสามปีเนี่ยจากเราใส่หน้ากากเราถูกบังคับไม่ให้เจอกันอะไรเงี้ยมันก็ป้องกันโรคพวกนี้ไปโดยปริยายใช่ไหมคะคือมันป้องกันโควิดแล้วมันก็ป้องกัน RSV ป้องกันทุกอย่างไปโดยปริยายแต่พอมันไม่มีคนบังคับแล้วเนี่ยมันก็คราวนี้ก็เป็นที่เลยอ๋อคนไทยก็เป็นฮะใช่คนไทยก็เป็นคือพอปกติยกเลิกล็อกดาวน์แล้วเนี่ยมันก็จะเคสมันก็จะพุ่งเป็นปกติครับใช่อย่างของเราเนี่ยเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าโควิดมันจะขึ้นมาแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงใช่ไหมคุณพีฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่คือช่วงนี้ก็มีโควิดมีเป็นโควิดเยอะนะคะก็เท่าที่แบบฟังมาอาจจะสักเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยผ่านหูว่าเฮ้ยมีคนเป็นโควิดเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อสองสามปีแล้วใช่คือดูอาการก็ไม่ได้แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบการจำนวนวันที่เป็นจำนวนอาการจำนวนวันที่มีอาการจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นที่จีนเนี่ยคือตัวเชื้อตัวที่มีอยู่แล้วที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะใช่ค่ะใช่ก็ไม่น่ากลัวอะไรสิครับคือมันไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ว่าคือพอจำนวนคนมันขึ้นสูงเนี่ยเขาก็เกรงว่าเอ๊ะมันจะทำให้โรงพยาบาลเกิดเหมือนกับเมื่อก่อนที่แบบเป็นจำนวนมากกว่าหรือเปล่าเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าตอนนี้จีนเขาก็ยืนยันว่าเขายังสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้มันยังไม่ถึง capacity ของเขามันยังไม่ถึงขนาดว่าโอ้คนป่วยมันจะล้นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่จีนเขาก็บอกว่าเขาก็รีพอร์ตไปก่อนว่าเอ้ยมันมีการพุ่งขึ้นสูงผิดปกตินะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนสบายใจและรู้ข้อมูลเดียวกันแต่ว่าเขายังจัดการได้และเขายังมีเหมือนกับระบบที่จะจัดการป่วยอยู่ค่ะไม่ได้เขายังบอกว่าเขาไม่น่าเป็นห่วงอะค่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรอะสรุปแล้วใช่นะครับส่วนเชื้อไอ้เจ้าเชื้อที่ว่าเนี่ยผมเรียกชื่อไม่ถูกเนี่ยธรรมชาติของเขานี่เป็นยังไงคนไทยเรารู้จักไหมฮะเชื้อที่ว่านี้จริงๆแล้วมันเป็นเชื้อหลายชนิดนะคะคือหมายความว่าโรคที่เกิดขึ้นที่เป็นโรคทางเดินหายใจที่
พุ่งสูงในจีนโดยเฉพาะในเด็กเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมันก็มันมีไวรัสบางอย่างที่เป็นไวรัสใหม่ด้วยแต่ว่าก็ดูไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะแล้วก็แต่ส่วนมากเนี่ยเคสส่วนมากเนี่ยเป็นเชื้อโรคปกติที่เราเจอกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นไวรัสแค่ใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นแบคทีเรียไมโครพลาสมาในที่เรารู้จักและสามารถรักษาได้อยู่แล้วหรืออะดีโนไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยเป็นเชื้อที่เรารู้จักใช่เป็นเชื้อที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะลามมาถึงประเทศไทยเรามันก็เหมือนกับคนติดไข้หวัดธรรมดาที่เองสิใช่ถูกค่ะคือมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมันเหมือนกับหมายถึงว่าในระดับว่าเอ้ยมันเป็นเชื้อโรคอะไรมันเป็นเชื้อโรคใหม่ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใหม่ค่ะมันเป็นเชื้อโรคที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเหมือนกับมันแพร่ระบาดเร็วต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจำนวนคนที่ติดมันเยอะเท่านั้นเองอ๋อครับแสดงว่าเรายังมีแผลในใจกันอยู่เกี่ยวกับโควิดใช่ไหมฮะตอนนั้นใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็เลยเห็นอะไรแพร่ระบาดปุ๊บเนี่ยตกใจกันก่อนเลยอันดับแรกแต่ถ้าเกิดตั้งสติได้มันก็ไม่มีอะไรก็เป็นสิ่งที่เราพบเจอกันอยู่แล้วเป็นปกตินะฮะใช่เคยพบเจอกับเชื้อที่บ้านนี่เขาจะมาเฉพาะหน้าหนาวหรือเปล่าหรือว่ายังไงส่วนหน้ามันจะเป็นหน้าหนาวอะค่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้จีนนี่เขาศูนย์องศานะฮะอากาศที่นู่นใช่มันก็เข้าหน้ามันแล้วล่ะที่ที่จะต้องมีการระบาดกันเกิดขึ้นคือในประเทศที่ถ้าอย่างประเทศเราหมายถึงว่าในภูมิอากาศบ้านเราเนี่ยมันจะเริ่มตอนช่วงฝนนะคะหน้าฝนนะฮะปีกับหน้าหนาวใช่เพราะเราไม่ค่อยหนาวมากแต่หน้าฝนเนี่ยเราก็จะแบบอยู่ในอาคารเยอะมันอากาศชื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ไวรัสพวกนี้หรือว่าเชื้อโรคเนี่ยมันแพร่กระจายได้เร็วถ้าฝั่งที่เขามีฤดูหนาวหน้าหนาวอย่างเงี้ยเขาก็จะไปพุ่งตอนช่วงประมาณเข้าหน้าหนาวเพราะว่าพอมันหนาวปุ๊บเขาก็ไม่อยู่ข้างนอกกันใช่ไหมคะอยู่ข้างในอยู่ในอากาศระบบมันก็อาจจะไม่ถ่ายเทใส่เสื้ อหนาวซ้ำมีผ้าพันคอที่แบบไม่ได้ซักทุกวันอะไรนี่คือมันก็มีแบบปัจจัยที่ทำให้มันพุ่งในสภาพอากาศแบบนั้นนะคะก็คือเป็นปกติคือไม่ได้ผิดปกติอะไรเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องตกใจกลัวกันแล้วกันส่วนบ้านเราถ้าเกิดว่าจะมีการแพร่ระบาดเนี่ยเราหลักการเราจะมีการบอกกล่าวหรือว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรกันยังไงฮะตรงนี้จริงๆตอนนี้ก็คือทางจีนเนี่ยเขาก็รีพอร์ต WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกเป็นปกตินะคะก็คือเข้าตามมาตรการปกติที่ทางโลกตกลงกันว่า WHO จะเป็นคนมอนิเตอร์ครับคนป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ด้วยอาการเป็นโรคที่คล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เพื่อเหมือนกับทำให้มั่นใจว่าโรคทั้งโรคเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพุ่งขึ้นสูงผิดปกติหรือว่ามีเชื้อโรคชนิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจีนเขาก็ส่งรายงานตามปกติค่ะครับเอ๊ะผมตั้งข้อสมมติฐานอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเชื้อโรคตัวที่ว่าเนี่ยจีนเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็เลยรายงานปกติได้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจคือก็ไม่แน่ใจก็หวังว่าเป็นยังไงเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีนะก็หวังว่าถ้ามันเป็นเชื้อไม่ปกติหรือว่าเชื้อใหม่เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้จากตอนที่เกิดโควิดแล้วก็ใช่แล้วก็มีการบอกเหมือนกับส่งสัญญาณเตือนให้เร็วกว่าเดิมก็หวังว่าจะเป็นกลับแสดงว่าแล้วตอนนี้ตกลงสรุปใช่ไหมครับว่าเป็นตัวเชื้ออะไรฮะมันเป็นหลายเชื้อร่วมหลายเชื้อรวมกันมีทั้งใช่มีทั้งไข้หวัดใหญ่มีทั้ง RSV มีทั้งแบคทีเรียไมโครพลาสมานี่อะไรนี้ด้วยค่ะมันเป็นหลายเชื้ออ๋อทั้งหมดนี่คือกลายเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใช่ค่ะเป็นโรคมีเยอะไหมฮะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยก็มีเยอะค่ะแต่ส่วนมากมันก็จะประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วไวรัสไข้หวัดใหญ่โควิดอะดีโนไวรัสไรโนไวรัสแล้วก็ RSV เนาะเด็กๆจะเป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งที่เกาะที่เหมือนกับพอร่างกายเราติดไวรัสปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้มันจะยิ่งเหมือนกับแสดงออกตัวเองได้ง่ายนะก็จะเป็นไมโครพลาสมาที่อันนี้ก็จะเด็กติดเยอะเหมือนกันมันก็เลยทำให้เยอะแยะไปหมดที่มันพุ่งสูงเนี่ยมันเป็นเด็กซะส่วนใหญ่โควิดก็ด้วยนี่ฮะทางเดินหายใจโควิดด้วยใช่ก็มันก็โควิดด้วยอยู่ในเนี้ยรวมๆกันตอนนี้คือเขาไม่ได้อาการนะคล้ายๆกันคนก็เลยอาจจะหวั่นวิตกไปพอสมควรใช่ไหมฮะใช่มันก็เป็นเนี่ยค่ะก็อาการปอดบวมทางเดินหายใจคล้ายๆกันหมดเลยโรคไวรัสเชื้อไวรัสครับแต่ว่าตอนนี้ยังในบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเนี่ยยังไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นใช่ไหมฮะ
ไม่มีค่ะหมายถึงว่าส่งสัญญาณว่ามีตัวใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วอะไรทำนองเนี้ยไม่มีนะครับไม่มีอืมครับเอ๊ะปกติถ้าเราเจอเนี่ยในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะมีระบบยังไงในการตรวจเช็คว่าตัวนี้เป็นตัวเชื้อใหม่ที่เราเพิ่งเคยพบเห็นครั้งแรกในโลกเหมือนโควิดอย่างเงี้ยครับคุณพี่ครับค่ะก็คือ WHO หรือว่าแลบที่เป็นแลบมาตรฐานเนี่ยค่ะเขาจะมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีเป็นไพรเมอร์คือมีชุดตรวจอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันมีชุดตรวจค่ะคือมีชุดตรวจที่เป็น RT-PCR และ PCR ของไวรัสเอาแบบละเอียดแล้วกันนะฮะภาษาไทยทุกอย่างใช่คือไข้หวัดใหญ่ใช้ชุดนี้ใช้ชุดนี้โควิดใช้ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเอาเหมือนกับสมมติว่าถ้าเรามีอาการอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดอะไรสงสัยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบสวอปจมูกเราไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะไปทำเนี่ย RT-PCR ของทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแหละที่เขารู้ว่ามันเป็นทุกอย่างที่เรามีอยู่ใช่คืออาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะค่อยๆเช็คไปทีละตัวคืออาสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีเซตที่เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A ชนิด B หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกันอะดีโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆเอาไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มโควิดหรือเปล่าเช็คด้วยชุดตรวจโควิดไม่ใช่โควิดเลื่อนไปเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าไวรัสนี้หรือเปล่าไวรัสนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเซตที่เป็นเหมือนกับมาตรฐานว่าเรารู้จักเชื้อโรคพวกนี้แล้วเราจะเทสว่าไอโรคไอคนเนี้ยมันเป็นเชื้อโรคพวกนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้ามันออกผลมาเป็นลบหมดเลยอย่างเงี้ยจะเริ่มมีความสงสัยแล้วเขาก็อาจจะแบบไปทำโพสต์จีโนมซีเควนซิ่งหรือไปทำอะไรที่มันจริงจังยิ่งกว่านี้ค่ะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นของใหม่จริงๆอ๋อหมายถึงว่าแพทย์เนี่ยเขาจะดูอาการผู้ป่วยก่อนถูกไหมฮะใช่แล้วก็สั่งแล้วตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดจากไอ้นี่ไอ้นี่หรือเปล่าทำนองนี้นะครับใช่ใช่ก็สั่งตรวจว่าแบบเอ๊ะไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาซิไปตรวจไข้เลือดออกตรวจอะไรมาซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกแบบไม่ใช่ทุกอย่างเลยอย่างงี้อ๋อลบทิ้งไปอืมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหมันก็ต้องใช้เวลาในการตรวจพอสมควรนะครับจริงๆอยู่นี้มันตรวจเร็วมากเลยครับตรงนี้คือมันสามารถตรวจไปพร้อมกันได้คือถ้าหมอสั่งปึ๊บทีเดียว20อันมันก็ตรวจ20อันแบบเดียวชั่วโมงอ๋อโอเคถ้างั้นก็ไวหน่อยนะครับใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอโจทย์ขั้นที่2คือว่าถ้าพบว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในสารระบบเลยอันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะฮะใช่อันนี้ใหญ่ละก็คือเขาก็อาจจะแบบเอ้ยเอามาดูซิทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งเลยก็คือซีเควนซ์ทั้งจีโนมเลยอย่างเงี้ยใช้เวลานานหน่อยอาจจะไม่ใช่แบบชั่วโมงเดียวแล้วอาจจะเป็นแบบวันนึงเลยซึ่งอย่างนี้มันเร็วมากเลยนะคะของพวกนี้มันเร็วมากๆละใช่จะหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยหมอจะรู้ไหมครับว่าคนไข้มีเชื้อไวรัสอยู่ไม่หมออาจจะไม่ทราบอาจจะนะอาจจะใช่จะต้องใช้ความใช้วิจารณญาณนะคะว่าสงสัยไปก่อนใช่เกิดจากแบคทีเรียหรือเกิดจากเชื้อไวรัสอาจจะแบบดูซิว่าเอ้ยมีเสมหะมีอาการเนี่ยเสพหรือเปล่ามีเขียวๆอะไรเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือหมอเขาจะเป็นคนอ๋อเขาต้องมีก่อนในเบื้องต้นครับครับครับเอ้ยท่าทางจะเป็นไวรัสนะหรือว่าท่าทางจะเป็นแบคทีเรียนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นแบคทีเรียเอาสั่งเพาะเชื้อขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคือไวรัสกับแบคทีเรียเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสั่งเพาะเชื้อไม่เหมือนกันใช่ค่ะคือถ้าเพาะเชื้อปุ๊บขึ้นเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นแบคทีเรียแบคทีเรียแต่ถ้าไม่ขึ้นต้องใช้เซลล์ใช่ถ้าไม่ขึ้นอาจจะเอาไปตรวจไวรัสที่มี1 2 3 4 5 6ลองก็ต้องใช้วิธีการตรวจคนละแบบกันเลยใช่ๆนะครับแล้วเราจะอย่างตรวจไวรัสเนี่ยเราจะถึงขั้นระบุได้เลยมั้ยครับว่าเป็นชื่ออะไรได้ค่ะได้นะคือชุดตรวจพวกนี้มันจะใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสนั้นๆเช่นถ้ามันขึ้นในไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A เนี่ยถ้าเป็นบวกมันก็จะไม่ขึ้นชนิด B ใช่คือเขาจะเลือกมาแล้วว่าอันเนี้ยมันจำเฉพาะอันนี้จริงๆครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถแยกได้เลยอย่างเช่นแบบไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือมันก็จะแบ่งเป็น A กับ B อีกเนาะซึ่งมันคล้ายกันนะคะมันไม่ได้แบบต่างกันเวอร์มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะแบบจำเพาะว่าแบบไพรเมอร์ชนิดนี้ตรวจแล้วเป็นสายพันธุ์ A ถ้าขึ้นเป็น A แน่นอนถ้าไม่ขึ้นเราขึ้น B ก็คือเป็น B อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะจำเพาะต่อตรงกับแต่ละเชื้อโรคครับหมายถึงว่าหมอเนี่ยเขาจะต้องพอจะตั้งสมมติฐานได้ว่าอันนี้มันน่าจะเกิดกับระบบทางเดินหายใจอันนี้มันน่าจะเป็นกลุ่มของไข้หวัดใหญ่อะไรทำนองนี้ก่อนไหมฮะใช่ใช่คือเขาต้องเหมือนกับวินิจฉัยวินิจฉัยก่อนใช่ด้วยอาการว่าแบบ
เป็นอย่างนี้มา 2-3 วันแล้วมีไข้แล้วปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะมีวิธีการวินิจฉัยของเขาเนาะว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรแล้วเขาก็อาจจะสั่งตรวจแลบซ้ำเพื่อคอนเฟิร์มจนกว่าเราจะถึงระดับที่ว่าปฏิบัติการในห้องเรียบร้อยปุ๊บออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยถึงจะเคลียร์ได้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเกิดไม่มีเป็นเนกาทีฟทั้งหมดเลยนี่ก็เอาละสิยุ่งละทีนี้ใช่ก็อาจจะต้องไปขั้นต่อไปอันนี้อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลหรือศูนย์อะไรไม่ได้แล้วอาจจะต้องแบบรีพอร์ตคือขั้นต่อไปแล้วว่ามันไม่ขึ้นกับอะไรเลยแต่ว่าคนยังป่วยอยู่เลยนะแบบป่วยหนักมากด้วยอะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่ได้ป่วยมากแบบไม่ได้มีอาการอะไรมันก็คงไม่เป็นอะไรเท่าไหร่คือเราอาจจะรักษาหรือว่าโดยไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเฮ้ยเหมือนตอนโควิดคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรการน้ำหนักหมดเลยใช่แล้วมันแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอันตรายมากก็คือเขาก็ต้องส่งแล็บที่ขั้นสูงที่ซับซ้อนกว่าต่อไปเพื่อหาให้ได้ว่ามันคืออะไรใช่เพราะว่าคือคนมันอาการมันไม่ดีแล้วมันตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือคนตายเยอะๆเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้อันตรายมากโอ้ครับดีโชคดีนะฮะที่มันมีปฏิทินรอบของมันอยู่ว่า100ปีใช่ไหมจะระบาดใหญ่ครั้งนึงอาจจะไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ใช่เพราะว่าตอนนี้ทั้งแบบมันมีเรื่องของ climate change ใช่ใช่อาจจะทำให้ไวรัสหรือว่าเชื้อโรคมันวิวัฒนาการผิดไปจากที่เคยเป็นมาค่ะก็อาจจะเร็วขึ้นช้าลงอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเอาละครับต้องติดตามกันวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพีจารุอมพรพันธ์นะครับนักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับในช่วงเล่าข่าวครับในช่วงหน้ากลับมาครับเรื่องราวของ TCAS นะครับมียอดผู้สมัครถึง 280,000 คนด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วครับมีเด็กที่มาสอบซ้ำเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริยานครผู้จัดการการสอบ TCAS ในช่วงเล่าเลียงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่มอบให้กับผู้ที่มีรายได้ประจำสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้เนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อเนี่ยคือ 200,000 บาทคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ